รุงเทพเมืองเทพสร้างแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปได้เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นทำให้ธารน้ำแข็งละลายน้ำทะเลหนุนสูงบางหน่วยงานคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลอาจจะสูงขึ้นราว 30-40 เซนติเมตรเลวร้ายที่สุดคือ 60-75 เซนติเมตรเมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นหลายเมืองทั่วโลกจึงเสี่ยงจมบาดาลและกรุงเทพคือหนึ่งในนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรถูกมองข้ามเอิญอรยาคุณากรและไอ้ไอ้ธนวัฒน์มีเพียรจากภาควิชาการจัดการสื่อสารคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวมมือกันสร้างสารทีสิทธิ์ที่ชื่อว่านิมบี้เปิดบ้านในฝันฉันอยู่ใต้น้ำเพื่อให้ผู้คนตระหนักว่าหากไม่ใส่ใจปัญหา climate change กันตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตอันใกล้บ้านของใครหลายคนก็อาจจะจมอยู่ใต้น้ำก็เป็นไปได้มาบ้านฉันแล้วมาบ้านเธอมาบ้านเพื่อนนิ่มดีกันมาบ้านฉันแล้วมาบ้านเธอมาบ้านเพื่อนนิ่มดีกันสวัสดีค่ะเอิญค่ะไอ้ไอ้ครับพวกเราบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าของโปรเจกต์ทีสิทธิ์นิ่มดีค่ะมันย่อมาจากคำว่า not in my backyard มันเป็นแอคโครนิมแบบคำย่อครับใช่ซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันอะไรเงี้ยมีหลายช้อยมากหลายชื่อเราก็แบบเลือกไม่ได้สักทีอยู่ดีๆวันนึงมาเอิญบอกว่าอะไรนะแบบเลือกได้แล้วนิมบี้เพราะเรารู้สึกว่าตามคอนเซ็ปต์ของเราอยากพูดถึงประเด็นสังคมแต่เราไม่อยากทำให้มันแบบว่าแบบเครียดซีเรียสเราอยากพูดในมุมใหม่ที่เอ้ยตลกไหมสนุกขึ้นไหมอะไรอย่างงี้เราก็เลยรู้สึกว่านิมบี้มันคือคำที่น่ารักสุดๆไปเลยรีเสิร์ชเป็นพาร์ทที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราเลยค่ะความจริงเรามีเวลาแค่ประมาณ3เดือนเราก็เลยใช้เวลาไปกับการรีเสิร์ชเยอะมากใช่ตั้งแต่ขั้นเลือกหัวข้อขั้นแบบว่าเอ้ยมัน make sense มั้ย Gen Z จะสนใจเรื่องนี้มั้ยตอนนั้นเราก็ลิสต์กันหลายหัวข้อเลยเนาะแบบพื้นที่สีเขียวเรื่องขยะเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราคนที่เรารีเสิร์ชมาก็มีมุมมองต่อแต่ละเรื่องเนี้ยต่างกันมากแบบเอ้ย waste เนี้ยมันใกล้ตัวมากแต่ก็ขี้เกียจอ่ะส่วนน้ำท่วมเนี่ยก็ไกลตัวเหลือเกินมันก็เลยออกมาเป็นนิมบี้ก็ใช้คำซึ่งในอีเวนต์ภาษาไทยเราคือเปิดบ้านในฝันฉันอยู่ใต้น้ำที่เลือกเป็นเห็ดแบบตอนนั้นคุยกับเอิร์นว่าอยากมีเห็ดว่ะอยากเป็นเห็ดเนี่ยเพราะว่าชอบกินเห็ดหนึ่งสองก็คือถ้าตอบดีๆเนาะฟังใจมันเป็นเห็ดแบบที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมมันอยู่เต็มไปหมดแต่มันพูดอะไรไม่ได้มันขยับไม่ได้เนาะเหมือนพืชตอนนั้นเราคิดในเชิงแบบคอนเซปต์ว่านกคือตัวแทนของแบบสัตว์ที่อยู่ข้างบนเหมือนจะมองเห็นทุกอย่างเราเห็นนะปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเรามีโอกาสในการพูดได้เรามีเสียงเราส่งเสียงได้เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าแบบว่าการที่เห็ดรู้ทุกอย่างและนกที่อยู่ข้างบนและมีเสียงพูดได้มันจะสามารถทำงานร่วมกันได้ยังไงบ้างเราก็เลยแบบว่าไปลอง explore คอนเซปต์นี้ดูตอนอีเวนต์ก็มี3ห้องหลักๆด้วยกันครับห้องทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะให้คนไหนคิดว่าแบบบ้านในฝันของตัวเองเป็นยังไงก็ให้แบบเขียนวาดรูปบ้านกันมาคนก็วาดแล้วก็มาแปะกันอะไรเงี้ยครับห้องต่อมาก็คือห้องนั่งเล่นนั่งคุยกันเนาะก็จะมีคำถามที่ให้คนได้แบบนึกตามนกกับเห็ดที่อยู่ใต้น้ำว่าแบบใช่อยู่ใต้น้ำแล้วคิดว่าจะทำอาชีพอะไรคิดว่าจะหาอะไรกินถ้าน้ำท่วมหรือแบบว่าลองกั้นหายใจสักหนึ่งนาทีซิเป็นแบบฟิชโบให้ลองแบบลองเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนตรงกับคำว่าฝันของเราพอดีก็คือเราฝันเห็นว่าแบบน้ำท่วมแล้วถ้าน้ำท่วมแล้วเราต้องทำยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พาทุกคนคิดต่อรู้สึกร่วมกับเราต่อตอนวาดบ้านเนี่ยจะเป็นตอนที่เราค่อยๆได้คุยกับเขาและได้ยินเลยว่าแบบตอนแรกวาดเล่นสนุกแล้วก็พอเห็นโจทย์ว่าแล้วถ้าบ้านนี้อยู่ใต้น้ำล่ะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงแต่ละคนก็ถึงได้คิดว่าแบบvalueในชีวิตเขามีอะไรบ้างเรื่องความสัมพันธ์ไหมเรื่องอาชีพการงานไหมเรื่องแบบความสำเร็จหรือเปล่าการที่เขาอะเอาเวลามาที่แห่งนี้และได้มาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้หรือได้มาฟังเขาจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั่งวาดบ้านในฝันตัวเองไปเรื่อยๆหรือนั่งแบบว่าดูคลิปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือนั่งคุยกันก็ตามทั้งหมดนั้นช่วงเวลาทั้งหมดนั้นคือช่วงเวลาที่เขาได้ตระหนักตอนที่เราพูดถึงกรุงเทพน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราก็ได้คอนเซปต์ของคำว่า loss ก็คือเราสูญเสียอะไรไปบ้างกับการที่น้ำท่วมเวลาที่เราจะได้ใช้กับคนรอบตัวครอบครัวเพื่อนคนรักมองในแง่ดีในอนาคตมันจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยสิ่งนี้ได้มากขึ้นอยู่แล้วมีนวัตกรรมใหม่ๆแต่ว่า
เราอยากให้เกิดขึ้นจริงๆหรอกว่าที่เราจะไปในจุดที่ adapt และชินกับมันได้มันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันก็คงจะดีถ้าเราทุกคนมาแบบช่วยกันเพื่อตัวเราเองด้วยความน่ากลัวคือถ้าเราชินไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปเรื่อยๆแล้วสักวันนึงมันไปถึงขั้น loss ที่เอิร์นบอกจริงๆอะตอนนี้เราแบบโอเคเราเสียเวลาเรารับได้แต่ถ้าเราเสียมากกว่านั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ใครจะรับผิดชอบแล้วตอนนั้นมันจะแก้อะไรทันไหมแบบปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่แก้ได้ภายใน1วัน2วันแต่มันต้องใช้วิจัยใช้การพัฒนาและใช้การตั้งรับที่ดีพอครับไอ้กลัวแค่ว่ามันจะไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นสิ่งที่ไอได้รู้จากงานนี้คือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ยังสนุกอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีวิธีพูดให้มันสนุกขึ้นมันก็มีวิธีพูดให้สิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่พูดอยู่นั่นแหละไปเรื่อยๆของกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นเรามีอำนาจมากพอที่จะพูดเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะอะไรเงี้ยงานนี้มันพูดสิ่งนั้นสำหรับพวกเราอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าการแค่เรียนจบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบภาคเราถ้าเรียนจบแบบว่าส่งเป็นรีพอร์ตส่งเป็นแบบเฮ้ยไอเดียโปรโพโซก็แบบโอเคแล้วการที่เราแบบว่าได้ทำจริงทั้งส่วนออนไลน์และออฟไลน์และ PR เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือจุดจบที่เราเรียนทุกอย่างมาแล้วเราพยายามใช้ทุกอย่างจริงๆแล้วเราก็ได้พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วเราได้พับลิชมันออกไปจริงๆนะงานนี้คืองานที่เป็นการปิดจบชีวิตมหาลัยที่สามารถไปต่อได้ในอนาคตและก็ดีต่อสังคม